สารเคมีตรงไหลเข้าที่ชาวบ้านแน่นอนจากผมจากของผมดินที่เคยอุดมสมบูรณ์เขียวชะอุ่มเต็มไปด้วยนาข้าวและสวนยางพาราของชาวหนองพะวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมาวันนี้ต้นไม้แห้งตายดินกลายเป็นสีเหลืองทองกลิ่นเหม็นจากสารเคมีที่ถูกชะล้างจากโรงงานกักเก็บสารเคมีบริษัทวินโปรเซสตั้งแต่ปี60สถานการณ์ก็วิกฤตซ้ำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาผ่านมาแล้วกว่าครึ่งเดือนเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้และชาวบ้านก็ยังต้องพบกับวิกฤตซ้อนวิกฤตเมื่อวันที่ฝนตกลงมาอย่างหนักที่เหมือนกันนี่นะครับเป็นทุ่งนาเป็นที่นาเป็นที่นาแล้วทำไมมันถึงกลายสภาพเป็นอย่างนี้ได้ครับพี่สารเคมีมันรั่วไหลออกมาจากโรงงานตรงนี้ครับอ๋อเลยตายหมดเลยใช่ครับตรงนี้ที่มันหญ้ามีต้นไม้คือเขาเอาดินจากที่อื่นมากบก็เลยเนี่ยเพิ่งเขาเพิ่งกบได้ปีกว่าแล้ววันนี้ค่ะเป็นวันแรกๆที่ฝนตกใช่ครับตอนแรกผลกระทบยังไงบ้างคะมีกินเคมีจากโรงงานครับกินแรงไหมกินจะแรงมากครับแรงมากวันนี้แรงมากนี่คือสีน้ำที่สารเคมีมันรั่วไหลมาจากโรงงานนะครับเนี่ยจะเป็นสีดำนี้ครับสุพรรณสาและวรวุฒิพร้อมชาวบ้านรวม15รายยังเคยยื่นฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดระยองในคดีแพ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่สุดศาลสั่งให้วินโปรเซสชำระค่าเสียหายกว่า20ล้านบาทแต่ผ่านมาแล้วกว่า2ปีชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวก็ศาลตัดสินให้ชนะคดีก็สั่งให้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาชาวบ้านก็เรียกไปทนายเรียกให้ครั้งแรก47ล้านศาลตัดสินให้มาได้20กว่าล้านทั้งหมด15คนได้ไหมคะจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ค่ะได้แต่ตัวเลขคือไม่เคยได้เงินเลยไม่มีใครได้เลยแล้วเราเคยไปถามทวงถามเขาไหมคะว่าจะให้ค่าชดเชยเราเมื่อไหร่ยังไงบ้างไม่เคยไม่รู้จะไปถามเอากับใครเพื่อไปขึ้นศาลเจ้าของโรงงานนี้ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นเขาเลยไม่รู้จักที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นตอนนี้ก็เสียหายหมดเช่นเดียวกันกับเทียบสมานมิตรเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดด้านหลังโรงงานซึ่งเป็นจุดที่ไฟแห่งหายนะครั้งใหญ่ปะทุเขามีที่ดินทั้งหมด36ไร่เพื่อปลูกยางพาราแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้พื้นที่เต็มไปด้วยสารเคมีทำให้ต้นยางตายทั้งหมดเขาจึงตัดสินใจมอบที่ดินเพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอบจ.ระยองขุดบ่อเพื่อรองรับสารเคมีเพราะรู้ดีว่าที่ดินผืนนี้แทบไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วที่เนี่ยหลังจากไฟไหม้ข้างหลังสารเคมีเนี่ยมันทั้งถังแตกทั้งอะไรก็แล้วแต่และที่อยู่ในถังแล้วมันเจอนองอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็ที่ชาวบ้านมันอยู่ตำมาโรงงานด้วยโอกาสที่ว่าถ้าทำไม่ทันเนี่ยสารเคมีต้องไหลเข้าที่ชาวบ้านแน่นอนอย่างผมทั้งของผมเขาคำนวณว่าในบ่อโรงงานไม่ไหวแน่นอนไม่พอเก็บเพราะว่ามันต้องใช้อีกเยอะมากอ่ะหลายหมื่นลูกบาศก์เมตรอ่ะเขาก็ลิงไปที่ตรงเทียบไงแล้ววันนี้เขาก็มาขอเป็นทางการละแล้วก็มีข้อตกลงอะไรกันอาจจะต้องถึงทำเซ็นเหมือนกับต้องรับผิดชอบไงว่าถ้าทำแล้วต้องทำเสร็จแล้วจะทำยังไงเขาจะรื้อออกไปแล้วก็เอาดินใหม่มันโถมให้อะไรอย่างประเภทนี้แต่ข้อกังวลกรุงเทพก็ยังมีนะถ้าทำเก็บน้ำไปตรงเนี้ยว่าน้ำมันเหม็นแน่นอนเนี่ยแล้วจะทำยังไงเอาน้ำไว้ตรงเนี้ยชาวบ้านก็เดือดร้อนอีกเนี่ยจะต้องหาวิธีแก้แหละตัวจริงสนามข่าวเข้าไปสำรวจภายในโรงงานพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเราพบว่าที่นี่ยังมีสารเคมีหลงเหลืออยู่อีกมากผ่านไปกว่าครึ่งเดือนแล้วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทวินโปรเซสในพื้นที่หนองพะวาจังหวัดระยองค่ะวันนี้เราลงพื้นที่มาที่บริษัทแห่งนี้นะคะซึ่งด้านหลังของฉันนะคะก็คือบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบริษัทวินโปรเซสแห่งนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ฉันเดินมาสำรวจนะคะเราพบว่ามีกลุ่มควันนะคะอยู่ที่ช
โกดังด้านขวาของทางบริษัทนะคะซึ่งเมื่อได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานแล้วนะคะก็บอกว่ากลุ่มควันนั้นนะคะน่าจะเกิดจากมีสิ่งปฏิกิริยาที่เกิดปะทุขึ้นมานะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกครั้งค่ะตัดภาพมาทางด้านซ้ายนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกันจุดนี้สิ่งที่ชาวบ้านกำลังกังวลอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือสารเคมีที่เรียกว่าดอทที่น่าจะทำปฏิกิริยากับน้ำฝนจึงทำให้สารเคมีตอนนี้ฟุ้งกระจายเป็นวงกว้างเลยค่ะอันบนี้นะผมเข้าใจนะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในฮะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเล่าให้ตัวจริงสนามข่าวฟังถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากแถลงต่อศาลจังหวัดระยองเพื่อขอจัดการบำบัดและกำจัดวัตถุอันตรายเองโดยเริ่มต้นจากการรายงานกระบวนการให้ศาลรับทราบก่อนจากนั้นศาลจับพิจารณาใช้เงินที่เหลือจากเงินที่วินโปรเซสวางศาลไว้ประมาณ5ล้านบาทก่อนให้กรมโรงงานและอุตสาหกรรมจังหวัดระยองของงบกลางในการกำจัดบำบัดต่อไปมันไม่ใช่ของที่เราเห็นบนดินแค่นั้นเองตอนนี้กลายเป็นว่าใต้ดินอาจจะมีนะฮะเดี๋ยวต้องประเมินกันใหม่หมดเลยครับแต่ส่วนที่ฉุกเฉินเนี่ยที่จะมาทำเร่งด่วนนะก็คงเนี่ยพวกที่มันเกิดก๊าซแอมโมเนียเกิดอะไรที่รบกวนชาวบ้านเนี่ยเขาจะจัดการส่วนนี้แล้วส่วนที่เป็นน้ำมันที่มันยังคุกคุนอยู่นะต้องเอาไปกำจัดก่อนเลยเป็นล็อตแรกของเงินที่ได้มาแต่เงินที่จำเลยวางสารประมาณ5ล้านกว่าบาทมันจะเพียงพอกับการที่มันมีเท่านี้ครับมันเป็นเงินของจำเลยที่วางไว้มีเท่านี้ครับไม่พอแน่นอนนะไม่พอแน่นอนเมื่อกี้คุยกับผู้พิพากษาแล้วว่าในส่วนอื่นเนี่ยผู้พิพากษาบอกว่าให้คุณใช้อำนาจตามเรื่องแบบอยู่ตลาดดำเนินการไปคุณจะไปของบส่วนไหนมาก็แล้วแต่แล้วก็ค่อยมาฟ้องเรียกคืนจากจำเลยครับอธิบดีกรมโรงงานยังกังวลถึงพื้นที่โกดังเก็บถังสารเคมีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของบริษัทเอกอุทัยจำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับบำบัดและกำจัดของเสียที่มีที่ตั้ง3สาขาที่ทุกแห่งต้องได้รับการจัดการไม่ต่างกันเรายังลงสนามข่าวไปยังบริษัทเอกอุทัยสาขากลางดงที่แจ้งจดประกอบกิจการผลิตปูนขาวก่อนพบว่าที่นี่ยุติกิจการแล้วแต่ยังคงหลงเหลือร่องรอยของสารเคมีที่ถูกทิ้งไว้ทั้งในโกดังและบ่อใต้ดินที่ดินในพื้นที่ยังกินพื้นที่ป่าไม้มากกว่า23ไร่และถูกตรวจยึดไปแล้วเมื่อมีนาคมปี64เรายังได้รับคลิปวิดีโอจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ชี้เห็นว่าใต้ดินของพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสารเคมีที่ลักลอบทิ้งก่อนถูกฝังกลบเมื่อราวๆปี63ถึง64และคลิปเหล่านี้ก็กลายเป็นหลักฐานที่สำคัญที่นำไปสู่ขั้นตอนให้อัยการสั่งฟ้องคดีการลักลอบทิ้งสารเคมีของเอกอุทัยได้อีกด้วยเห็นไหมคะมีข่าวก่อนหน้านี้ที่มันถังมันปฏิกิริยาเคมีชาวบ้านถ่ายรูปเจ้าหน้าที่อาวุโสและที่ปรึกษาชุมชนมูลนิธิบูรณะนิเวศดาวันจันทรหัสดีเปิดเผยถึงความเชื่อมโยงระหว่างวินโปรเซสและเอกอุทัยและการที่คนกลุ่มนี้ไม่ดำเนินการกำจัดสารเคมีให้ถูกต้องนั่นเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่สูงมากที่ภาชีอะค่ะประมาณ 3,000 ตันเนาะแต่ที่หนองพะวาเนี่ยค่ะจากข่าวที่ฟังอะนะคะก็คือประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ตันที่กำลังบอกว่ามันคือ10เท่านะคะแล้วก็ถามว่าทั้งสองอันนี้เหมือนกันไหมนะคะตัวสารเหมือนกันค่ะต่างกันที่ว่าหนองพะวามีอลูมิเนียมดอสด้วยแต่ที่นี่ไม่มีที่ภาชีไม่มีการที่มีตัวสารเหมือนกันมันกำลังบอกว่ามันเกิดจากธุรกิจประเภทเดียวกันในขณะเดียวกันนะคะมันมีความเชื่อมโยงของผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันพี่ก็ตั้งคำถามนะคะว่าเขาวางเพลิงที่ภาชีเพื่ออะไรนะคะคือทั้งหมดตรงนั้นนะคะมันเป็นกาบอุตสาหกรรมถ้าส่งไปกำจัดเนี่ยราคาค่ากำจัดมันจะแพงมากนะคะตันนึงเนี่ยค่ะจากการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าจ้างบริษัทเบเตอร์เวอร์กินขนกากประเภทเนี่ยค่ะออกจากแวกกาเป็ดที่เคยมีที่เอางบต่างมาใช้ใช่ไหมคะอันนั้นนะคะมันก็จะพบว่าตันนึงประมาณ 5,000 บาทนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เขาต้องเสียค่ากำจัดนะคะเขาคงไม่อยากเสียนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการนี้หรือเปล่า
ประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรยังสะท้อนปัญหาถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยที่ทำให้ปัญหาการลักลอบทิ้งและเคลื่อนย้ายกากสารเคมีไม่สามารถเอาผิดกับคนกลุ่มนี้ได้อันนี้ผมคิดว่ามันสามารถลื้อได้ครับถ้ารัฐบาลนะครับมีความจริงใจที่อยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นประเด็นที่เหมือนมะเร็งอยู่ในสังคมไทยนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาควรที่จะต้องถ้าอยากที่จะเปิดเผยข้อมูลทำให้เกิดความชัดเจนต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องนะครับมาลงโทษเคสที่แคดเมียมก็เหมือนกันการอนุญาตให้นำกากของเสียนอกโรงงานโดยที่เขาไม่ได้พิจารณาของเงื่อนไขที่ระบุแนบท้ายในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของเขาเองซึ่งออกโดยเจ้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดอนุญาตก็โดยอุตสาหกรรมจังหวัดมันน่าสนใจว่าทำไมเขาถึงกล้าที่ทำอย่างนั้นได้นะครับพวกนี้การทำผิดข้อกฎหมายควรต้องได้รับการลงโทษครับจากหายนะเหตุเพลิงไหม้ที่ระยองสู่ภาชีเจ้าหน้าที่อาวุโสมูลนิธิบูรณานิเวศและประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขกฎหมายที่ยังไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ได้รับผลกระทบจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้แม้แต่กรณีเดียวนอกเหนือจากการแก้ไขกฎหมายโรงงานแล้วสิ่งที่ต้องแก้ไขคือโครงสร้างการบริหารงานในกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสายบังคับบัญชาของอุตสาหกรรมจังหวัดที่ขึ้นตรงกันกับปลัดกระทรวงและควรแบ่งอำนาจการควบคุมโรงงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ถูกดุลซึ่งกันและกันนอกเหนือจากเป็นการตรวจสอบกันเองแล้วยังทำให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีที่พึ่งพิงมากกว่าเดิมณรงค์เดชผ่องพิรมณรงค์กรสุบงกตถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน